โบกี้ไลออนค่ะมาภาคเป็นเจ้าหญิงสวัสดีครับแกงส้มธนทัศน์นะครับภาคเป็นเจ้าชายอีริกครับครั้งแรกเลยครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตหมายถึงว่าทำแบบจริงจังนะแต่ถ้าภาคเล่นๆสนุกๆอ่ะอันนี้คือเป็นคนบ้าอยู่แล้วไงใช่เราก็จะชอบภาคแบบพูดๆอะไรเล่นตลกลงติ๊กตงติ๊กตอกอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการใช้เสียงแบบภาคจริงๆในงานที่มันแบบโหใหญ่ขนาดนี้นี่คือครั้งแรกเลยครับพวกเราภาคครั้งแรกคือดิสนีย์เลยใช่ไม่กดดันเท่าไหร่เราเติบโตมากับดิสนีย์มากๆอยู่แล้วก็เรื่องความอินนี่ไม่ต้องห่วงเลยถูกต้องครับอินสุดๆแต่ภาคได้ไหมไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เลย ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ต้องไปดูยังไม่ดูไฟนอลเหมือนกันทำไมต้องเป็นเราสองคนนะอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้คือต้องเล่าก่อนว่าเขาทางดิสนีย์เนี่ยติดต่อมาให้เรามาลองแคสสองออดิชั่นเขาก็จะมีเหมือนกับบทเล็กๆสั้นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงเทสให้เรามาลองให้เราลองร้องซึ่งก็คือใช้วิธีว่ามาถึงที่ซูฟังแล้วก็แคสเลยเพราะว่ามันเป็นความลับเขาไม่สามารถส่งไฟล์ไปมาให้เราไปซ้อมที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่สามารถมีเวลาในการเรียนรู้หรือการแกะเพลงก็คือมาถึงปุ๊บอ่ะโน้ตเราก็ฟังแล้วก็ฮะเลยเหรอแล้วก็ทุกเพลงก็อาจจะมีการมิกการผสมกันให้เหมาะแก่คาแรคเตอร์ในแต่ละอารมณ์ในแต่ละซีนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีชายคนหนึ่งจมน้ำลูกต้องช่วยเขาโอ้โหของผมนะครับไม่มีเลยครับเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราต้องมาภาคอ่ะคือผมอ่ะคิดอย่างเดียวเลยว่าเราจะทำไงให้มันเข้ากับหน้าแคสฝรั่งที่สุดอ่ะแคสของตัวเจ้าชายที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งโหเป็นเรื่องที่ยากมากคือเราไม่ได้กดดันกับการที่แบบเขาเรียกเรามาแคสนะแต่เรากดดันว่าเราจะสามารถทำให้มันเข้ากับหน้าฝรั่งได้ไหมเพราะเรารู้สึกเราชินกับเสียงตัวเองครับอะไรเงี้ยครับแล้วพอเรามาลองดูโหวันนั้นก็คือวันแคสจะต้องยอมรับว่ายากจริงยากจริงครับสำหรับโบความยากอยู่ที่การจำอะไรบางอย่างมาตลอดเป็น10ปีการดูอะไรเดิมๆมาเป็น10ปีแล้วอยู่ดีๆสัดส่วนเล็กๆน้อยๆมันถูกเปลี่ยนเพลงที่เคยร้องแบบเนี้ยร้องมาตั้งนานแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชั่นนักแสดงเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยมากๆแต่ยิ่งใหญ่มากๆถามว่ากดดันไหมไม่รู้จะกดดันดีไหมเพราะมันต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวทางเราก็ไม่อยากทำให้ทางดิสนีย์ผิดหวังแล้วก็สัตว์ไปก่อนสัตว์เลยสัตว์ไปก่อนสัตว์ไปเลยเรือชูชีพสละเรือเร็วเราใช้ความทรงจำทุกอย่างกับดิสนีย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Little Mermaid หรือเรื่องอื่นๆก็ตามซึ่งความอินมีอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่แต่เรื่องความว่องไวในการอันนี้ในการร้องตามเขาให้ได้ต้องให้ทางดิสนีย์ประเมินใช่ครับใช่ครับมีชายคนหนึ่งจมน้ำลูกต้องช่วยเขาลูกแค่อยากรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นจริงหรอมันจริงใช่ไหมเพราะว่าการภาคเสียงเจ้าชายครับมันต้องเป็นเจ้าชายดิสนีย์ด้วยครับมันไม่ใช่แค่ภาคเสียงร้องให้เพราะภาคให้เสียงเหมือนหรืออะไรมันมีโหหลายเลเยอร์มากเลยนะครับตื่นเต้นมากๆพอเรารู้แล้วมีเวลาดีใจอยู่แป๊บนึงเขาก็จะเรียกมาฟังเพลงพอฟังเพลงนั่นแหละครับความดีใจเปลี่ยนเป็นความแบบเราต้องมาเจอสิ่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยเคยตอนที่เราออดิชั่นนะครับเพลงจะถูกตัดมาท่อนๆนึง
มันก็ยังแบบพอจะเป็นท่อนที่เราจับเมโลดี้อะไรประมาณหนึ่งได้แต่พอมาเจอฟูลเพลงเต็มๆครับต้องบอกว่านี่คือการร้องเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตผมละมันยากจริงๆอ่ะเพราะว่าพอมันเป็นเพลงฝรั่งเขาเหมือนพูดแล้วเขามีวิธีพูดที่ต่างกับคนไทยอีกอย่างเงี้ยครับเขาไม่มีวรรณยุกต์เขาไม่วรรณยุกต์เขาอยากพูดอะไรเขาไปแบบสุดท้ายคือต้องไปลื้อสกิลอ่านโน้ตนะครับเพื่อมาดูวิธีการเว้นวรรคของเขาจริงๆเริ่มในวันใดไม่เคยนึกฝันแต่สิ่งหนึ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นมาตั้งตาตั้งใจสักวันจะไปอยู่ในโลกเธอมันมีเสน่ห์ทุกจุดค่ะหนูพูดตรงๆว่าถ้าถามว่าหนูเตรียมตัวอะไรมาบ้างใช่ไหมคะในการพากย์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่รับโทรศัพท์ว่าตัวเองได้มีโอกาสแคสจนวันที่ได้แคสจริงๆอ่ะตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันเนี้ยร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยเป็นการวอร์มเสียงด้วยการร้องไห้เสียงที่มันควรจะเอาไปพากร้องไห้ไปหมดวอร์มเสียงนี่คือการร้องไห้จริงๆมันเป็นความตื้นตันใจที่เราไม่รู้จะหาได้จากชาติไหนอีกโอกาสครั้งนี้เราทำเต็มที่ที่สุดการได้ทำในสิ่งที่รักมันไม่เหนื่อยเลยค่ะท้องท้องทะเลทุ่งแท้สุดใจอยู่ในโลกงามก็สำหรับแฟนๆ The Little Mermaid นะครับผมบอกเลยว่าการที่คุณจะได้ดูเวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์แฟคชั่นเนี่ยแน่นอนครับเจ้าชายอีริกของเรามีเพลงแล้วนะครับมีเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองแล้วเพราะว่าในการ์ตูนเขาจะไม่มีเนาะคุณจะได้เห็นเสน่ห์อีกมุมนึงของเจ้าชายอีริกแน่นอนว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะครับและที่มาที่ไปเนี่ยโหผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ดูคุณพลาดแน่นอนนะครับยังไงฝากด้วยละกันนะครับThe Little Mermaid เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับมาดูเถอะครับรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมจริงๆเชื่อมาตลอดในความจินตนาการรวมถึงความยิ่งใหญ่ของดิสนีย์ค่ะครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากเดิมด้วยการปรับหลายๆอย่างให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ว่าความดั้งเดิมความคลาสสิกยังคงอยู่ใน The Little Mermaid แล้วก็ยังคงเป็นความดิสนีย์ซึ่งเชื่อเถอะค่ะว่าดิสนีย์ไม่ใช่แค่โลกของเด็กแต่คือโลกของทุกคนที่มีจินตนาการค่ะอยากให้ทุกคนได้มารับชมแล้วก็รับฟังกับประสาทสัมผัสของตัวเองในโรงภาพยนตร์ค่ะ